เรื่องนี้ครับเป็นประสบการณ์ที่เรียกว่ามันจะเรียกว่าเกิดขึ้นกับเขาเองก็ได้เพราะว่าเขาอยู่ร่วมในเหตุการณ์เกิดขึ้นที่3จังหวัดโอ้โหมันครอบคลุมพื้นที่ขนาดนี้เลยเนาะผ่านมาแล้วประมาณสัก20ปีครับคุณหมูมาพร้อมกับเรื่องที่มีชื่อว่าตอบรับครับงั้นผมขอเล่าเริ่มเลยแล้วกันเนาะได้เรื่องตอบรับว่ามาเลยหมูว่าเกิดอะไรขึ้นโหมันกินพื้นที่เยอะนะคือเรื่องเนี้ยอีผมเป็นคนเจอครับแกย้ายไปอยู่ที่มหาชัยนะครับกับสามีก็ตามที่รู้กันอยู่ว่ามหาชัยเนี่ยแรงงานเพื่อนบ้านเยอะครับทีนี้บ้านของอีผมเนี่ยแกจะอยู่ใกล้กับตรงเหมือนแม่ป่าหญ้าลกๆอย่างเงี้ยพี่ครับแล้วทีนี้อยู่บ่ายวันนึงเนี่ยก็มีเพื่อนบ้านเขาฆ่ากันปาดคอแล้วก็เอาศพมาทิ้งไว้ข้างบ้านแกครับแต่ทีนี้แกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรผ่านไปได้แค่2วันก็เป็นเพื่อนบ้านไอ้คนประเทศเพื่อนบ้านกันอีกเนี่ยครับกินเหล้าเมาแล้วก็ทะเลาะกันยิงกันตายต่อหน้าบ้านแกอีกโอ้โหมันแกก็เอ๊ยยังไงซะแล้ว3วันไม่ยังไม่ถึง3วันเลยมันมีเรื่องติดๆกันแกก็ใจคอไม่ดีแล้วแกก็คิดว่าวันนั้นน่ะแกจะกลับมาที่สิงห์บุรีมาหาอาม่าครับพอตกกลางคืนเท่านั้นแหละแกก็ได้ยินเสียงคนชื่อคนมาตะโกนเรียกแกหน้าบ้านเลยครับคือเรียกนี่เรียกชื่อเลยป่ะเรียกชื่อจริงเลยครับโอ้เรียกชื่อจริงแบบพบเลยแกก็ตะโกนเรียกไปว่าไงเหมือนทักตอบไปอะครับครับแต่สามีแกก็รีบเอ้ยทักได้ยังไงแกก็เอ้าก็เผลอไปก็ลงไปดูก็ไม่พบใครอย่างเงี้ยครับครับทีนี้แกก็ตั้งแต่ทักมาเนี่ยแกก็รู้สึกว่ามีอาการมึนๆงงๆแกก็กลับมาบ้านมาหาแม่ที่สิงห์บุรีดีกว่าเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเพราะว่าช่วง 2-3 วันนี้คนมาตาย2เคสนี่มันก็ไม่น่าอยู่แล้วเออจิตตกหน่อยอืมใช่ครับทีนี้แกก็เดินพอมาถึงที่สิงห์บุรีเนี่ยได้คุยกับม้าแค่ทักทายกันนะครับแกล้มเป็นลมไปเลยหืมแค่แม่แกแบบสวัสดีทักทายอาม้าผมเนี่ยแล้วแกก็ล้มเป็นลมไปเลยล้มทั้งยืนไปเลยแล้วก็เป็นแม่ใช่ครับแล้วแม่ผมเนี่ยก็พาไปส่งที่โรงพยาบาลที่ลพบุรีครับเพราะว่าจริงๆแล้วสิงห์บุรีลพบุรีเนี่ยมันจังหวัดมันติดกันอยู่แล้วฮะแล้วบ้านผมเนี่ยข้ามไปนิดเดียวก็ลพบุรีแล้วมันก็เลยไปโรงพยาบาลที่ลพบุรีดีกว่าพอดีตื่นเต้นผมขอโทษด้วยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือพี่ก็พยายามแบบนึกว่าเรานึกเรื่องอยู่ไงพี่ก็พยายามเงียบฟังโอ้ให้สมาธิไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อค่อยๆลำดับไปว่าตอนนั้นมันเกิดเรื่องอะไรประมาณไหนแล้วก็อะไรที่มันเป็นรายละเอียดใส่เข้ามาคร่าวๆให้เรานึกภาพตามออกเนี้ยโอเคได้อ๋ออันนี้คือส่งไปโรงพยาบาลครับก็รีบไปโรงพยาบาลกันครับหมอก็บอกว่าตามทางการแพทย์นะที่หมอเขาก็วินิจฉัยว่าเป็นโรคลมชักก็รักษากันตามแบบทางการแพทย์ก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องไสยศาสตร์เรื่องผีเรื่องอะไรกันเลยครับรักษาอยู่ได้สัก2เดือนช่วงนั้นน่ะสามีแกก็หยุดงานแล้วก็มาเฝ้าส่วนลูกชายเนี่ยก็มาอยู่ที่บ้านผมนี่แหละลูกชายของอาอีนะครับครับผมก็จะเป็นคนเลี้ยงน้องเลี้ยงอะไรลูกเขาอายุประมาณเท่าไหร่อยู่สักประถมเองฮะตอนนั้นผมก็อยู่มัธยมอ๋อแล้วตอนนั้นอาอีตอนที่อยู่โรงพยาบาลอะอาการเป็นยังไงไม่รู้ตัวเลยครับคือเหมือนอารมณ์เป็นเจ้าหญิงนิทราอย่างเงี้ยหรอไม่เหมือนเจ้าหญิงนิทราครับพี่แกจะนอนนอนแบบไม่รู้เรื่องไม่ตอบสนองไม่อะไรเงี้ยครับ
คือลืมตากินได้ลืมตาแบบแต่ไม่มีสติจะเรียกว่านอนติดเตียงเป็นผักอย่างนั้นก็ได้ครับอ๋อคือลืมตาแต่เรียกว่าไม่มีสติหมอบอกว่าโอกาสจะกลับมาเนี่ยหมอให้แค่ 10% โอ้โหหมอเขาถึงขั้นอย่างนี้นะพี่เอาเข็มเนี่ยจิ้มปลายนิ้วโป้งเท้าให้ดูเลยทดสอบประสาทว่าคนไข้เนี่ยไม่มีการตอบสนองอะไรแล้วครับก็เราก็โอ้ตามวิทยาศาสตร์ก็คนเป็นโรคขาดสมองตอนชักหรือเปล่าขาดอากาศอย่างนี้มันก็เป็นไปได้ใช่ไหมพี่ครับก็เป็นได้เราก็ดูแลกันไปแต่ทีนี้พอดูแลไปสักเดือนกว่าครับอาการนี้เขาก็วิกฤตครับสามีเขาก็โทรมาหาอาม้าผมโทรมาบอกแม่ผมอาม้าผมว่าอาอีเนี่ยไม่ไหวแล้วนอนชักตาเหลือกจนมองไม่เห็นตาดำแล้วครับก็อาม้าอาอีก็เหมือนว่าเขาเรียกไปดูใจนั่นแหละครับแม่ผมก็ไปด้วยพอไปถึงปุ๊บอาม้าเขาก็ให้เข้าแต่ญาติผมยังเด็กผมก็นั่งกอดลูกชายแกร้องไห้กันนะครับสงสารเขาแต่อาม้าเนี่ยเข้าไปแกกุมใส่สินไปผูกข้อมือให้อาอีแล้วก็ตะโกนเรียกชื่อลูกชื่ออะไรก็หมอเขาก็ฉีดยาพวกระงับประสาทหรืออะไรผมไม่แน่ใจนะผมไม่ได้เข้าไปตอนนั้นอาอีเขาก็ยังทรงๆตอนนั้นก็โอ้ทางวิทยาศาสตร์เขาไม่ไหวแล้วมีทางไหนได้ก็ต้องเอาทุกทางแล้วแม่ผมก็นึกถึงพระที่ท่านที่แม่เขานับถือนะครับอยู่ที่ลพบุรีนั่นแหละครับก็ไปกันเดี๋ยวนั้นเลยไปกันลูกชายแกแล้วก็แม่ผมแล้วก็ผมไปเคาะกุฏิหลวงพ่อตอน4 ทุ่มจำได้เลย4 ทุ่มหลวงพ่อก็มีเมตตาออกมาดูบอกโอ้ยเนี่ยผีมันตามมาผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยแค่บอกว่าญาติผมเนี่ยจะไปแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อบอกผีมันตามมาเนี่ยไปตัดเล็บมาเล็บมือเล็บเท้าทั้งหมดเลยเดี๋ยวนะหลวงพ่อหมายความว่าคือพอเราบอกหลวงพ่อว่าญาติจะเสียมาตามไปเหมือนว่าตามไปส่งไปแค่แบบว่าจับชายพระเหลืองขึ้นสวรรค์อย่างนี้แต่หลวงพ่อพูดส่วนมาบอกว่าผีตามมาคือตามพวกเรามาที่วัดเนี้ยหรอใช่คือแม่เขาบอกว่าดูช่วยดูให้หน่อยเถอะมันถึงคาดหรือยังอ๋อให้ดูก็บอกวันเดือนปีเกิดของอาอี้ไปนะครับว่าเนี่ยน้องสาวแย่แล้วถึงคาดแล้วหรือยังในหลวงพ่อตอนแรกคือตอนแรกก็คือจะพาพระไปให้พระจับชายพระเหลืองขึ้นสวรรค์นั่นแหละพี่ครับแต่ทีนี้แม่เขาก็เอาวะไหนๆก็ไม่มีอะไรจะเสียก็พอหลวงพ่อดูก็บอกว่าเปียผีใต้หงมันตามมานะอ๋อให้ไปเอาเล็บมือเล็บเท้าทั้งหมดออกมาแล้วก็ชุดที่ใส่ชุดที่อาอีเขาเคยใส่นะครับทำพิธีต่อชะตาตัดเล็บมือเล็บเท้าแล้วก็เอาถ้วยดิบมะพร้าวเท่าที่ผมจำได้นะโอ้โห4 ทุ่มวันนั้นหากันสมัยนั้นไม่มีเซเว่นเยอะเท่านี้ครับวุ่นเหมือนกันแต่ก็หามาได้แล้วก็ไปทำพิธีไปไหว้ขอเข้ามาอย่างเงี้ยครับแล้วก็พาหลวงพ่อไปสวดครับพอรุ่งเช้ามาครับอีได้สติพูดได้เลยครับฮะ huh? ใช่ครับหมอทั้งโรงพยาบาลงงหมดเลยผมบอกชื่อโรงพยาบาลได้ไหมได้บอกชื่อโรงพยาบาลได้ไม่เกี่ยวโรงพยาบาลอานันต์ครับอนันทมหิดลลพบุรีเนี่ยทุกคนนะคือเท่ากับว่าคืนนั้นหลวงพ่อท่านทำพิธีต่อชะตาให้ครับพอเช้าปุ๊บคือจากที่โหต้องบอกว่ามันจะไปแล้วอะใช่ครับกลับมาฟื้นเลยเป็นปกติเลยไหมไม่ถึงกับปกติครับแต่ลืมตาแล้วพูดได้คือกลับมามีสติใช่ครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการตอบโต้แบบคนปกติแต่อาจจะด้วยการนอนนานอะไรอย่างนี้มันเลยยังขยับตัวได้ลำบากนี้นะใช่ครับอ๋อแล้วยังไงอ่ะก็ไอ้อีแล้วก็คือหลวงพ่อเขาก็อธิบายว่าผีที่ตามมาเนี่ยโดนปาดคอตายมาใช่ไหม
คือผมอ่ะไม่รู้ว่าไอ้ศพข้างบ้านอีเนี่ยคืออันไหนคือเกิดอะไรขึ้นรู้แค่ว่าอีป่วยเข้าโรงพยาบาลแต่หลวงพ่อเนี่ยรู้เลยว่าเป็นผีที่โดนปาดคอมาบอกว่าไอ้ผีตัวเนี้ยมันโดนปาดคอแล้วกินเลือดทำให้เหี้ยนเดี๋ยวโดนปาดคอแล้วเลยนะคือพวกทางประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยครับมันฆ่าแล้วปาดคอเพื่อกินเพื่อสะกดวิญญาณเนี่ยครับปาดคอคือแล้วไอ้คนฆ่าก็กินเลือดคนตายเพื่อสะกดวิญญาณใช่ครับใช่ครับเหมือนหลวงพ่อท่านคงมียาอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับอ๋อแล้วยังไงแล้วก็มันแล้วตอนนั้นอีเขาไปทักแล้วอีแกดวงตกพอดีมันก็เลยตามมาเข้าสิงคือมันก็หาคนเอาไปเรื่อยอะพี่หาแบบหาตัวตายตัวแทนหาอะไรก็ไอคนที่ยิงกันแกก็บอกว่าน่าจะเกี่ยวกับไอ้นี่แหละอ๋อเงี้ยจัดครับครับอ๋อทีนี้ก็อีเขาก็กายภาพบำบัดอยู่อีกประมาณเดือนหนึ่งก็ออกมาปกติก็ขยับได้เดินได้แต่แกก็เหมือนสักคนอยู่จาก 100% ก็เหลือสัก 95% เงี้ยครับแกก็จะมึนๆนิดๆแต่ก็หมอทางโรงพยาบาลก็แทบไม่เชื่อว่าจะกลับมาได้ก็เดี๋ยวนะเรื่องประมาณนี้มะครับแล้วก็สุดท้ายหลวงพ่อก็ไปทำพิธีให้ที่บ้านแกแล้วรดน้ำมนต์อะไรก็วิญญาณก็ไปแล้วไปสุคติแล้วครับแกบอกไหมว่าไปถึงบ้านแล้วมีอะไรแกพูดไหมแกก็บอกว่าแกก็ประมาณเนี้ยครับแกบอกว่ามันไปแล้วล่ะแกไม่พูดอะไรมากเท่าไหร่ครับแต่บอกมันไปแล้วล่ะสบายใจได้ลดน้ำมนต์และอะไรเงี้ยครับโอ้แสดงว่าหลวงพ่อก็ประมาณนึงเหมือนกันนะอ๋อทุกคนถามก่อนอันนี้ถามเรื่องนี้ก่อนปัจจุบันเนี้ยหลวงพ่อรูปเนี้ยยังอยู่ไหมยังอยู่ครับแต่สุขภาพท่านไม่ค่อยดีแล้วอยากรู้บอกชื่อวัดได้ไหมวัดโนนหัวช้างครับลพบุรีวัดโนนหัวช้างลพบุรีนะโหใครที่อยู่แถวนั้นก็มีโอกาสนะเข้าไปกราบหลวงพ่อซะหน่อยท่านน่าจะเขาเรียกว่ามีวิชาประมาณนึงเนาะถ้ามีโอกาสได้ไปกราบไปไหว้ท่านก็ถือเป็นสิริมงคลละกันนะครับทีนี้คือเรื่องเนี่ยมันมีคำอธิบายอะไรหมดแล้วที่พี่ติดอยู่นิดนึงหมูตอนที่หมูเล่าเรื่องเนี่ยหมูอยู่ในห้องหรืออยู่ข้างนอกนะอยู่ในบ้านเนี่ยแหละครับเปิดทีวีเปิดวิทยุป่ะไม่มีเลยครับมันมีห้องเงียบๆเนี่ยครับอันนี้เป็นห้องเช่าหรือเป็นบ้านบ้านไม้เนี่ยครับบ้านไม้บ้านเก่าไหมเพิ่งสร้างเลยฮะเพิ่งสร้างเหรอสร้างได้สัก5-6ปีโอ้ก็ประมาณก็ได้อยู่นะประมาณนึงครับไม่ได้เก่าอะไรคือเมื่อกี้ตอนที่หมูเล่าเรื่องมันมีเสียงแทรกเข้ามาอะแต่พี่ไม่ได้เบรกเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคือตั้งใจจะเบรกแต่เสียงมันหายไปซะก่อนเสียงมันเหมือนเปิดอารมณ์เหมือนเปิดทีวีหรือวิทยุอะแล้วมันมีเสียงแบบฟังไม่ได้สับลอยเข้ามาช่วงต้นๆมีแต่หมาหอนนะพี่แค่นั้นเองหมาบ้านผมเวลารถมอเตอร์ไซค์ขี่แล้วเร็วผ่านจะหอนมันไม่หมาคือถ้าหมาเนี่ยรู้โอ้เสียงหมาคือมันจะมีทั้งมันปนอ่ะเห่ากับหอนมันปนกันแต่ไม่ได้ยินเสียงแบบไม่รู้มันฟังไม่ได้สับอะเสียงเหมือนอารมณ์เหมือนเปิดวิทยุหรือสัญญามันเบียดเข้ามาก็ไม่รู้นะคือลองดูละกันถ้ามีโอกาสไปทำบุญหน่อยละกันนะจริงๆไม่ทำบุญทุกวันเลยพี่ไม่ได้บอกให้หลอนนะแต่มันมีเสียงเข้ามาจริงๆมันอาจจะเป็นเสียงไม่รู้คือถ้ามองวิทยาศาสตร์อาจจะเป็นสัญญาณมันเบียดหรือว่ามันมีคลื่นแทรกเข้ามาก็ได้อาจจะเป็นไปได้คือตอนแรกคือผมอะเวลาฟังรายการพี่เนี่ยผมจะแบบคนเล่าเนี่ยจะชอบแบบเฮ้ยเสียงแทรกเสียงอะไรผมเวลาก่อนจะเล่ากับพี่เนี่ยผมปิดชัตดาวน์คอมปิดลำโพงปิดอะไรหมดเปิดแค่พัดลมตัวเดียวเนี่ยพี่หมูบอกเลยว่าไปย้อนฟังจริงๆไม่ผมจะนอนไงนะพี่ไม่ได้อ่ำเว้ยเอาจริงๆเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันมีข้อความขึ้นในสตรีมมาพักหนึ่งแล้วแต่พี่ยังไม่ได้แทรกแต่พี่ยังได้ยินคือผมติดคอมไว้ไงผมเลยไม่เห็นคอมเมนต์คอมอะไรไม่คือไม่แน่ใจอ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องของสัญญาณที่มันเบียดเข้ามาตอนที่เราพูดคุยกันหรือแบบมิกเซอร์มันอาจจะช็อตหรืออะไรงี้ก็ได้ไม่รู้นะ
แต่ในข้อความในสตรีมเนี่ยเสียงเหมือนเหมือนคนพูดเบาๆได้ยินเสียงเหมือนกันผมได้ยินเสียงผู้หญิงสะอื้นได้ยินเสียงผู้หญิงพูดเสียงผู้หญิงเลยค่ะคือพี่ผมมีอะไรจะพูดอีกอย่างนึงอะไรอ่ะเฮ้ยขนลุกคือพี่ผมอยู่บ้านนี้คนเดียวเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมอยู่กับแม่ที่บ้านหลังนี้แล้วแต่แม่ผมอ่ะนอนติดเตียงแล้วก็เสียไปแล้วอุ้ยแสดงความเสียใจด้วยนะย้อนหน่อยอ๋อเพิ่งเสียหรือเปล่าผมก็นั่งตรงเตียงนี้แหละอุ้ยอุ้ยขนลุกอุ้ยขอโทษหมูจริงเหรอแต่ขนลุกคือสร้างบ้านไว้เนี่ยก็แม่เขาก็มาป่วยติดเตียงแล้วก็มานอนอยู่นี่หลายปีครับก่อนจะเพิ่งจะเสียไปเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยครับอุ้ยนี่นี่ตันส่งมาบอกว่าตอนช่วงที่คุณหมูบอกว่าไปสิงห์บุรีมีเสียงสะอื้นเสียงสะอื้นเลยเหรอพี่สิอุ้ยคนตั้งเดี๋ยวไอ้ขนแขนเมื่อไหร่ขนหน้าแข้งตั้งเลยตอนเนี้ยจริงเหรอโอ้ไม่เป็นไรครับคือก็เอางี้นะพี่อะไรที่บ้านผมเนี่ยมันก็มีอีกเรื่องนึงแต่สมัยปู่ทวดผมละยาวไหมสั้นเลยมาเราเขาเรียกเหล่ากงผมไม่แน่ใจว่าเรียกถูกไหมนะแต่คนจีนเขาเรียกเหล่ากงผมครับก็สมัยก่อนร่วม80ปีได้อะพี่แกก็จะเดินคนสมัยก่อนนะเนาะเดินไปนู่นไปนี่เอารถลาไม่มีครับแล้วไอ้ที่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นนาอยู่นะพี่สมัยก่อนก็ยังเป็นนาก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ครับแต่ใกล้ๆบ้านผมนี่แหละแกบอกว่าคือแกเนี่ยเป็นคนจีนที่อพยพมาแกไม่รู้เรื่องผีเรื่องอะไรเลยพี่แกก็เดินไปช่วยงานศพที่อีกหมู่บ้านหนึ่งมาพี่กลับมาบ้านคนเดียวมืดๆนี่แหละกำลังเดินเดินเดินมาก็มีคนมาเรียกใครก็ไม่รู้แกก็ไม่ค่อยรู้จักบอกเจ๊กใหม่เจ๊กใหม่คือเจ๊กที่อพยพใหม่เขาจะเรียกเจ๊กใหม่อ่ะพี่สมัยนั้นนะเจ๊กใหม่เจ๊กใหม่มานี่โอ้ยวันพักอย่างนี้มาเดินได้ยังไงชิกไม้มานี่กันเลยแกเขาก็เรียกแกไปแกก็ไปนั่งจุ่มปุ๊กกับเขาอยู่ก็แกบอกว่ามันเป็นกลุ่มคนอยู่สักสามคนเนี่ยพี่นั่งแล้วก็เป็นตุ๊กตาอะไรมีดเมิดมาวางกองเต็มไปหมดเลยบอกชิกไม้อย่าพูดอะไรเลยนะอยู่เงียบๆนั่งดูอย่างเดียวห้ามพูดอะไรเด็ดขาดวันพระอย่างนี้จะออกมาเดินแล้วแกก็นั่งดูเขาแกบอกเขาก็นั่งพลัมพิธีเอาสายสีล้อไม่ของพวกนี้ปุ๊บหายหมดเลยพี่พอลมพัดวูบเดียวหายหมดเลยเหรอวูบลมพัดวูบเดียวหายหมดเลยอ่าแล้วก็นั่งกันอยู่พักแกก็ไม่พูดแกก็เขาบอกอะไรแกก็เชื่อโหจังหวะนั้นสติไม่อยู่แล้วมั้งครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยเช็คใหม่วันพระอย่าเดินนะอย่างเงี้ยแล้วก็อย่าทักอย่าเทิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแถวบ้านที่ผมอยู่จนทุกวันนี้พี่ไม่แล้วเขาบอกไหมว่ามันคืออะไรคือแกไม่รู้ไงพี่แกเป็นคนจีนแกก็บอกว่าเนี่ยไปเจออย่างงี้มันเนี่ยอ๋อคือคนนั้นก็ไม่ได้บอกว่าจริงๆแล้วเป็นวิญญาณอะไรหรือเขาทำอะไรคือเขาปล่อยของนั่นแหละพี่ถ้าผมเดานะเพราะว่าเป็นพวกรูปปั้นพวกมีดหมอพวกอะไรพวกเนี้ยโอ้คือไอ้ปล่อยของเนี่ยไม่รู้ไงว่าปล่อยของมาเท่าไหร่อาจจะเรียกอะไรอ่ะส่งของไปหาใครด้วยหรือเปล่าไงเพราะมีดหมอเนี่ยใช่พี่อุ้ยขนลุกว่ะคือแกบอกว่าคือผมก็ไม่รู้ว่าแกจะโกหกทำไมแกบอกของกองอยู่เนี่ยลมพัดวูบปุ๊บหายหมดเลยอุ้ยคือไม่ได้อะไรนะพี่ยังขนลุกกับบรรยากาศก่อนหน้านี้ที่หมูพูดถึงอยู่เลยโอ้ยอ่ะหมูยังไงเสียงจะอื้นเลยเหรอพี่ไปฟังพี่ยังคือด้วยความที่หมูเล่าเรื่องมาด้วยอ่ะมันก็เลยพี่ก็ไม่ได้ไปโฟกัสแต่ได้ยินเสียงเดี๋ยวก็ต้องกลับไปย้อนฟังเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวพอจบเรื่องเนี่ยเดี๋ยวทางด้านนอกเนี่ยเขาจะตัดเรื่องเลยเดี๋ยวพี่จะออกไปฟังเหมือนกันอยากรู้เหมือนกันถ้าได้เดี๋ยวจะลองไม่แน่ใจนะถ้าทันเดี๋ยวจะลองให้ข้างนอกเนี่ยตัดเสียงให้เป็นคลิปแล้วลองมาเปิดฟังดูว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวพิสูจน์กันนะยังไงหมูแสดงความเสียใจย้อนหลังด้วยนะสู้ๆได้ครับขอบคุณมากครับพี่นะครับยังไงหมูเป็นคนเล่าเรื่องโอเคนะคือตัดความตื่นเต้นที่มีอยู่ซึ่งพี่ว่ามันไม่เยอะ
หมูเป็นคนเล่าเรื่องดีกำลังพอดีเลยไปเจอไปอะไรมาโทรมาเหมือนเดิมนะแล้วเราเจอกันมันก็มีอีกพี่แต่เดี๋ยวไว้วันหลังแล้วกันได้ครับหมูไงวันนี้ขอบคุณมากนะ